บรรณศักดิ์แพทริกแข้งไทยคืนฟอร์มโหดถล่มกัมพูชา 9-0 ศึกโซโลเกมการแข่งขันฟุตบอลพิการทางสมองการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกเซียนครั้งที่11โซโล2022ที่ UNS Stadium เมืองโซโลประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่1สิงหาคมทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2พบทีมชาติกัมพูชาแข่งขันกัน60นาทีแบ่งครึ่งละ30นาทีเริ่มเกมเป็นทีมชาติไทยที่ทำได้ดีกว่านาที7ได้มาได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะยิงของเจ้าบิวบรรณศักดิ์นื้อพอก่อนที่บรรดาศักดิ์คนเดิมจะมากดเพิ่มอีก2ประตูในนาทีที่14และนาทีที่23เป็นแฮตทริกแรกของการแข่งขันอาเซียนพาราเกมและของบรรณศักดิ์นื้อพอนาที26ไทยนำห่าง 4-0 จากจังหวะแทบอินจบสกอร์สุดสวยของสุขิตกุลบุญสิงห์และมาได้อีก2ประตูก่อนจบครึ่งแรกจากเศรษฐวุฒิแสงมานาทีที่28และกิตเนศวริฐานกุลนันท์นาทีที่30จบครึ่งแรกไทยนำ 6-0ครึ่งหลังโค้ชมีนาวาเอกสุรศักดิ์ตังสุรัตน์หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลผู้พิการทางสมองทีมชาติไทยเปลี่ยนผู้เล่นยกชุด5คนเพื่อให้ทุกคนได้ลงสนามและเก็บตัวผู้เล่นสำคัญไว้ในเกมที่จะพบกับเมียนมาครึ่งหลังนาที37ไทยมาได้ประตูเพิ่มจากจังหวะกดเน้นๆหน้ากรอบเขตโทษของอาร์ตชนาธิปดีมั่นนาที53ไทยมาได้ประตูที่8จากณรงค์ชัยเท้าหงและประตูที่9ปิดท้ายจากการยิงของอาร์ตชนาธิปดีมั่นจบเกมนัดที่2ไทยถล่มกัมพูชา 9-0 ชนะ1แพ้1ได้11เสีย1แบ่งการแข่งเป็นแบบพบกันหมด4ทีมได้แก่เมียนมากัมพูชาเจ้าอินโดนีเซียและไทยโดยในช่วงบ่ายเจ้าภาพอินโดนีเซียจะพบกับเมียนมาหากอินโดนีเซียชนะจะเข้าไปรอในรอบชิงชนะเลิศทันทีโค้ชมีนาวาเอกสุรศักดิ์ตังสุรัตน์หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลผู้พิการทางสมองทีมชาติเปิดเผยว่าเกมวันนี้เหมือนเป็นการเรียกขวัญและกำลังใจขึ้นมาให้การแข่งพาราไทยหลังจากเกมแรกเราค่อนข้างตื่นสนามวันนี้ทุกคนทำได้ดีโดยเฉพาะจังหวะจบสกอร์ก็พอใจอย่างไรก็ตามช่วงบ่ายจะมาดูฟอร์มเจ้าภาพอินโดนีเซียอีกครั้งเพราะคาดว่าเราจะไปชิงกับเจ้าภาพแน่นอนสำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามพบทีมชาติเมียนมาในวันพรุ่งนี้2สิงหาคมเวลา15นาฬิกา